ก่อนเลยเห็นไหมครับตรงนี้มาจากตรงไหนจากที่เรากำหนดค่าบริเวณแถบทั่วไปเห็นไหมครับที่แสดงฟิลเนี่ยถ้าในกรณี default หรือก็เริ่มต้นจะเลือกคอลัมน์แรกชื่อว่า area พอเรากดคลิกโอเคออกไป identify เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นว่าเลือก area ออกมาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ใหม่นะครับปรับแสดงฟิลเป็นตำบล name เหมือนเดิมนะครับกดโอเคออกมาเมื่อเราคลิกลงไปเห็นไหมครับได้ชื่อตำบล name เลยนาสวนตำบล name นี้เขาโจทย์มันสะดวกนะครับซึ่งหน่วยของพื้นที่มันบอกอยู่แล้วว่ากี่ตารางกิโลเมตรสะดวกด้วยเอาละพอจะเห็นภาพรวมของการตกแต่งสัญลักษณ์ต่อไปก็คือการใส่ตัวอักษรตามเขตตำบล นะครับสมมติว่าผมซูมเข้าไปในเขตตำบล2ตำบลเนี่ยนะครับเราสามารถใส่สัญลักษณ์เลเบลก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีคำอธิบายตัวอักษรตรงนี้นะครับให้คลิกแสดงตัวอักษรแล้วเลือกว่าจะเอาคอลัมน์ไหนไปแสดงเช่นในกรณีนี้เราจะต้องการตำบลเนมหรือตำบลโค้ดนะฮะตอนนี้ default ตัวอักษรก็สามารถกำหนดชนิดได้นะครับแต่ในที่นี้เราใช้ชนิดของเขาไปเลยลองกด apply ดูนะนี่คือชื่อตำบลเนมเห็นไหมครับปรากฏออกมาแล้วว่าแต่ละตำบลชื่ออะไรนะนี่คือชนิดตัวอักษรนะครับเราสามารถเซตสีนะฮะเซตฟอนต์เซตอะไรได้นะครับแนวกันชนนะครับจะมีขอบไหมตัวอักษรจะมีขอบไหมถ้ามีแล้วก็ใช้คำสั่ง buffer label ตรงนี้ว่า1 point ออกมากด apply เราเห็นว่าเห็นไหมครับมีสีขาวปรากฏล้อมรอบนะสามารถเซตค่าตำแหน่งให้มัน offset ออกไปได้นะครับส่วนอื่นๆนี่คือ default style ที่เราจะเซตว่าจะใช้ฟอนต์ตัวอักษรแบบไหนในกรณีที่เราไม่พอใจฟอนต์ในรูปแบบนี้เราสามารถเลือกเปลี่ยนฟอนต์ family นะครับว่าจะเอียงยังไงอย่างไรนะครับเซตค่าตำแหน่งเซตค่าบัฟเฟอร์เซตค่าอื่นๆนะครับลองคลิกที่ถ้าเราจะเปลี่ยนฟอนต์คลิกที่แถบชนิดตัวอักษรนะครับชนิดตัวอักษรแล้วเลือกคำสั่งชนิดอักษรเราลองเปลี่ยนฟอนต์เอาที่เราต้องการในกรณีถ้าผมมีฟอนต์ที่เป็นฟอนต์การ์ตูนนะครับที่เป็นฟอนต์ลายมือก็สามารถเซตค่าได้ลองโอเคแล้วแอปพลายออกมาเห็นไหมครับสีสามารถปรับแต่งสีของฟอนต์ได้เช่นสีน้ำเงินนะครับขนาดของฟอนต์ตามจุดหรือตามหน่วยแผนที่เราสามารถเซตได้หมดเลยส่วนใหญ่เราใช้นิยมเป็นจุดนะครับตัวอักษรก็จะปรับเมื่อเสร็จแล้วกดโอเคนี่คือสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะครับคราวนี้เราอยากจะปรับเอาชื่อออกแล้วก็เพียงไม่แสดงชื่อก็กดที่ปุ่มตัวอักษรนั่นแหละแล้วเอาตัวแสดงตัวอักษรออกแค่นั้นเองนะครับข้อมูลก็จะหายไปนะครับปกติถ้าเราเรียกกลับมาข้อมูลก็จะแสดงค่าเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องตกแต่งหน้าต่างให้เหมาะสมไม่งั้นฟอนต์ก็จะเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับเวลาเราปรับแต่งตัวอักษรเห็นไหมครับฟอนต์มันจะเยอะไปเพราะฉะนั้นบางจังหวะเราจะต้องออกแบบหน้าต่างหรืออินเทอร์เฟซให้ดีเขาเรียกว่างานของการออกแบบแผนที่หรือคาร์โทกราฟีเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับโอเคนะครับเราลองเอาชื่อออกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นยังไงครับคิดว่าการสร้างแผนที่ให้สวยงามนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วสำหรับพวกเรานะครับนี่คือข้อมูลเวกเตอร์ที่สามารถเซตค่าสีให้โปร่งแสงได้ด้วยนะครับเลเยอร์ไหนที่เราต้องการให้มันโปร่งแสงมองเห็นแผนที่ชุดล่างก็สามารถเซตค่าโปร่งแสงในตัวฐานข้อมูลได้เลยนะครับ
ต่อมาเรามาดูการเซตสัญลักษณ์คอนทัวร์นะครับก็คือเป็นเซตค่าที่ต่อเนื่องนะเรามาดูกันว่าจะได้ผลลัพธ์ยังไงในกรณีนี้เป็นค่าระดับความสูงนะครับข้อมูลคอนทัวร์เนี่ยถ้าเราเปิดตาราง attribute ดูนะครับก็จะประกอบด้วยค่าความยาวของเส้นแล้วก็ค่าความสูงของแต่ละเส้นช่วงของค่าช่วงชั้นความสูงประมาณ100เมตรนะครับแล้วลองมาเล่นในเรื่องของการจัดช่วงข้อมูลโดยเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชั้นข้อมูลที่ชื่อว่าคอนทัวร์แล้วก็ใส่สัญลักษณ์ว่าเส้นชั้นความสูงนะครับในแถบที่ชื่อว่าทั่วไปนะครับแสดงชื่อแล้วนะครับโดยเราจะให้แสดงค่า elevation คือระดับความสูงเป็นหลักกด apply ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นชั้นความสูงจะปรากฏตอนนี้สัญลักษณ์จะเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็น default ที่เราเรียกว่า single symbol ถ้าเราใช้ค่าไม่ซ้ำเนี่ยมันจะแสดงทุกเส้นสีที่ต่อเนื่องหรือสีแบบแบ่งช่วงเรานิยมใช้สีแบบแบ่งช่วงก็คือลองจัดคลาสดูว่าจะเอากี่คลาสของระดับความสูงโดยใช้ค่า elevation นะครับ classification field เนี่ยตัวที่จะเอามาพลอตสีคือค่าระดับความสูงวิธีก็จะมีให้เลือกว่าเป็น equal interval quantile หรือ empty ในที่นี้เราใช้ equal interval นะครับจัดคลาสแบ่งเป็นสมมติเราแบ่งเป็น7คลาสหรือ7ชั้นข้อมูลกดจัดกลุ่มนะครับแล้วก็จะเห็นว่าค่าความสูงจะแบ่งสีตามช่วงเลยนะครับจัดสีตามช่วงนะครับถ้าเรากด apply ดูเราก็จะได้ช่วงชั้นสีนะครับตามที่ข้อมูลปรากฏเราลองมาปรับเป็นแบบควอนไทนะครับควอนไทก็จะลองปรับเป็น7ชั้นข้อมูลเหมือนกันนะครับเมื่อเราจัดกลุ่มแล้วเราจะพบว่ามันจะแบ่งชั้นเท่าๆกันนะครับ200 300 400 500 700 800และ 1,700 นะครับเป็นค่าสูงสุดคือจัดช่วงชั้นให้มีค่าการแบ่งจัดกลุ่มที่ใกล้เคียงกันเมื่อเรากด apply เราก็จะได้สีที่เป็นช่วงชั้นเลขลงตัวนะครับลองไปเลือกดูนะครับเราก็จะเห็นว่าสีก็จะปรับไปในกรณีที่เราจะลองปรับสีนะครับก็ให้เราเลือกสีตามที่เราต้องการตาม outline color นะครับถ้าเราไม่พอใจในรูปแบบนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เช่นไล่สีเข้มไปอ่อนนะครับเช่นสูงมากก็สีเข้มมากนะครับสูงน้อยก็สีเข้มน้อยลงไปนะฮะแล้วก็ปรับนะค่าลองแอปพลายดูนะสีที่ได้ก็จะปรับความเข้มตรงไหนสูงมากสูงน้อยนะครับที่สูงต่ำสุดก็อาจจะสีออกโทนฟ้าๆหรือน้ำเงินนะครับเอาไว้ให้จำแนกว่ามันติดพื้นราบหรือเป็นเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำนะครับเราก็จะได้สี elevation นะครับจัดกลุ่มได้อย่างสะดวกทีเดียวนะครับพอเราพอใจแล้วก็กดโอเคออกมาลองซูมเข้าไปดูนะครับสัญลักษณ์นี่คือคอนทัวร์ไลน์ที่ได้นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการใส่เลเบลก็แบบเดียวกันก็คือดับเบิลคลิกนะครับหรือเปลี่ยนคุณสมบัตินะครับเมื่อเปลี่ยนคุณสมบัติก็ใส่ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะใส่ตัวอักษรคอลัมน์ไหนนะครับถ้าเราใส่ค่าความสูงนะและจะมีบัฟเฟอร์เลเบลไหมเท่าไหร่ยังไงนะครับเรากด apply นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรเห็นไหมครับออกมาถ้าเราจะมีแนวกันชนนะครับ key point นะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเซตค่าต่างๆได้อย่างสะดวกทีเดียวเมื่อถ้าเราใช้มือเลื่อนดูนะครับทุก500 600 700 800 900ก็จะมีค่าความสูงปรากฏขึ้นมาหมดเลยนะครับก็จะทำให้การทำแผนที่ของเราสะดวกมากขึ้นนี่คือภาพรวมของข้อมูลแผนที่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งในการแสดงค่าความสูงบางอย่างบางครั้งเนี่ยเรา
จำเป็นต้องมีการใช้มาตราส่วนในการแสดงผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะอักษรนี่จะค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราสามารถเซตการใช้มาตราส่วนในการแสดงผลตรงนี้นะครับว่าให้แสดงเมื่ออยู่ในช่วงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะเช่นค่าต่ำสุด1ต่อ3แสนหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนจนถึงล้านนะครับลองแอปพลายดูนะถ้าเราพลอตเขตตำบลตอนนี้นะครับเขตตำบลเราจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเขตตำบลตอนนี้อยู่ที่ละประมาณ2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเส้นความสูงเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้แสดงแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมที่ให้ใช้แสดงผลตั้งแต่มาตราส่วน 30,000 จนถึงประมาณ5ล้านหน่วย5แสนนะครับหน่วย10 100 พัน 10,000 แสน 300,000 ถึง 500,000 เท่านั้นพอกด apply เห็นไหมแผนที่จะหายไปพอเราซูมอินเข้ามาค่อยๆซูมอินเข้ามาจนกระทั่งอยู่ในช่วงของประมาณนะครับ 300,000 นะครับแผนที่ก็จะแสดงผล 40,000 90,000 300,000 นะครับหรือเราอาจจะแสดงช่วง 50,000 นี่7เกินแล้วนะครับเกิน 700,000 นะครับเพราะเราอาจจะแสดงตั้งแต่ช่วง 50,000 ลงไปปรับใหม่นะครับค่าต่ำสุดอาจจะไม่ต้องตั้งตรงนี้ก็จะเป็น1ต่อ 50,000 หน่วย10 100 พัน 10,000 หรือแสนหน่วย10 100 พัน 10,000 แสน apply นะครับตอนนี้ค่าแสดงอยู่ที่ 700,000 กว่าพอเรากด control zoom in นะครับหรือเลื่อนลูกกลิ้งออกไปจากตัวมันก็จะ zoom in เข้าไปตอนนี้อยู่ที่1ต่อ 40,000 แล้วนะครับ 20,000 นะครับเราอาจจะต้องเซตค่าต่ำสุดที่1ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ก็เซตที่ 50,000 หน่วย10 100 พัน 10,000 แสนแล้วกันนะครับพอเราเซต2จุดนี้นะครับว่าแสดงผลตั้งแต่1ถึง 100,000 apply กดโอเคนะครับพอเราซูมเอาออกมาโดยการดึงลูกกลิ้งเข้าหาตัวเราก็คือซูมเอาที่1ต่อ 109พอซูมอินเข้าไปโดยการเลื่อนลูกกลิ้งเข้าไปออกไปจากตัวก็จะเป็น1,708นะหรือใช้ซูมอินแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับก็จะแสดง ค่อยๆลองปรับดูนะครับในการแสดงผลตรงนี้นะครับ